กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทนะครับกับเกม Yu-Gi-Oh! Duelling นะครับผมโดยวันนี้ผมมารีวิวชุดล่าสุดนะครับผมก็คือ Blade of Spirit ครับผมโดยชุดนี้นะครับผมมีจุดเด่นนะครับผมก็คือ6เซียนครับผมหรือก็คือ6ซามูไรนะครับผมได้เข้ามาแล้วนะครับผมนอกจากนี้จะมีการเสริมจุดนะครับผมให้กับHappy Lady นะครับผมเด็กไดโนเสาร์นะครับผมแล้วก็จะมีHeath Frame นะครับผมก็คราวนี้ก็มาเพิ่มอีกแล้วครับอ่ะว่าแล้วนะครับผมเรามาดูกันดีกว่านะครับผมนอกจากที่ผมจะมารีวิวความสามารถแล้วเนี่ยผมจะมาแนะนำด้วยนะครับว่าการ์ดใบนี้ควรจะทำกับโบกอะไรบ้างนะครับผมเริ่มแล้วลุยกันเลยดีกว่าครับโอเคครับตัวชุดนี้นะครับผมเป็นมินิบ็อกซ์นะผมก็เปิดไปได้เยอะแล้วล่ะแต่ก็พุ่มตัวว่าเกลือมากครับผมดังนั้นก็ทำใจกับคำเข็มก่อนเกลือไปก่อนนะครับโอเคครับก็หัวใจหลักคอครับผมของซิกซามูไรนะครับผมโชกุชิเอ็นนะครับโดยการ์ดใบนี้นะครับผมมีความสามารถก็คือเราสามารถถ้าเกิดเราควบคุมมอนเตอร์นะครับผมมากกว่า2ตัวขึ้นไปนะครับผมที่เป็นซิกซามูไรนะครับผมเราสามารถลงการ์ดใบนี้แบบพิเศษได้เลยครับจากบนมือนะครับและทำถ้าเกิดการ์ดใบนี้อยู่บนสนามนะครับผมฝ่ายตรงข้ามสามารถทำการไล่การ์ดเวทมนต์หรือการ์ดกับดักครับผมใช้ได้แค่1ใบใน1เทิร์นเท่านั้นนะครับและถ้าเกิดการ์ดใบนี้ถูกทำลายนะครับผมเราสามารถเอาการ์ดที่ชื่อซิกซามูไรครับผมทำลายแทนการ์ดใบนี้ได้ในช่วงถูกทำลายได้แหละโอเคนะพูดง่ายคือเราสามารถเอาซิกซามูไรแทนตายแทนการ์ดใบนี้ได้ครับเอาละครับก็คอยขัดลาบได้ดีนะครับผมนึ่งแน่นอนครับผมก็ทำให้เราเล่นง่ายขึ้นเลยนะซึ่งสามารถลงแบบปกติได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเรามีเล่นเด็กซิกซามูไรเนี่ยก็สามารถลงแบบพิเศษได้เลยนะค่อนข้างจะเก่งนะครับเก่งมากเลยแหละครับอีฮีโร่ในออสคิดนะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมก็เป็นเด็กสายจิมินี่ครับนะดังนั้นก็คือการ์ดใบนี้ครับผมมันถือเป็นการ์ดปกตินะครับผมแต่ถ้าเกิดเราทำการอัญเชิญซ้ำนะครับผมมันก็จะมีชื่อเนออสนะครับแค่นี้แหละจบเอฟเฟกต์มีแค่นี้แหละคือพลังโจมตี 1,900 นะครับผมจัดว่าโหดมากนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดใครคิดจะเล่นก็เอาไปเล่นได้เลยนะครับต่อมาครับผมคราวนี้ก็คือหัวโจกใหญ่นะครับผมไดโนเสาร์มาแล้วนะครับผมเริ่มมีกลิ่นมาละดังนั้นก็คือโดยเทเลโนนะครับผมตัวนี้นะก็คือ1เทิร์นครับเราสามารถบูเชียร์มอนเตอร์ของเรา1ครั้งนะครับผมจากนั้นยิงไล่ค่อยฝ่ายตรงข้าม 1,000 ครับแล้วถ้าเกิดเราใช้ความสามารถเนี้ยในเทิร์นนั้นเราจะไม่สามารถสั่งโจมตีได้นะครับค่อนข้างจะเอาชัวร์นะครับผมเราจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงตายถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามวางการ์ดกับดวงกับดักอะไรแย่ๆนะโอเคแล้วเราไม่ประมาณว่าโอ้โหตีไปนี่เปอร์เซ็นต์รอดยากแน่เลยนะครับผมใช้เอฟเฟกต์ยิงไล่พอยต์ไปเลยครับแค่นี้ฝ่ายตรงข้ามก็กระตุกแล้วครับผมเพราะว่าเราเป็นการกดดันฝ่ายตรงข้ามได้ดีมากนะแล้วเราก็ไม่ต้องไปเสี่ยงตายอะไรด้วยนะครับโอเคนะครับผมดังนั้นไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับผมจึงเป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับซึ่งเราก็ทราบไปอยู่แล้วนะครับว่าไดโนเสาร์ตอนนี้มันลงไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมถ้าเกิดใครสามารถหาได้มา3ใบนะจัดว่าใส่จัดเด็กไดโนเสาร์ได้เลยครับน่าจัดมากเลยนะต่อไปเลยครับผมก็คือเอนิชินะครับการ์ดใบนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งหัวโจกนะครับผมของสายซิกซามูไรเช่นเดียวกันนะครับการ์ดใบนี้นะครับผมไม่สามารถลงแบบปกติได้ครับผมและไม่สามารถสั่งเซตได้ครับการ์ดใบนี้ต้องลงแบบพิเศษเท่านั้นจากบนมือนะครับผมวิธีการลงก็คือรีมูฟการ์ดที่ชื่อซิกซามูไรครับ2ใบในสุสานของเรานะครับผมและไม่สามารถลงแบบพิเศษด้วยวิธีอื่นได้1เทิร์นเราสามารถเลือกเป้าหมายมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้าม1ใบที่หงายหน้าครับผมสั่งทำลายทิ้งได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดใช้ความสามารถการ์ดใบนี้จะไม่สามารถสั่งโจมตีได้ครับเก่งนะครับผมแค่รีมูฟซิกซามูไร2ใบลงฟรีจากนั้นชี้เป้าทำลายทิ้งโอ้โหเอฟเฟกต์สุดยอดเลยครับแต่ก็ต้องอธิบายนึงครับผมไม่ควรใส่เยอะมากเกินไปนะเป็นผมว่าประมาณสัก2ใบน่าจะอยู่นะครับผมเพราะว่าเงื่อนไขการลงคือต้องรีมูฟซิกซามูไร2ใบนะซึ่งก็คือเราจะมีเวลามีสมสุสาน2ใบถึงหรือเปล่าถ้าเกิดเราถมถึงก็โอเคครับผมแต่ถ้าเกิดถมไม่ถึงเนี่ยก็คือไล่ใช้ไม่ไล่ไม่ได้นะครับดังนั้นผมว่าเต็มที่ก็ใส่แค่2ใบนะครับแต่ถ้าเกิดจะใส่3ใบก็ต้องมีอะไรคอมโบที่ทำสามารถถมถึงก็โอเคครับต้องการความขึ้นมืออ่ะต่อเลยครับ Happy Lady Dancer ครับผมการ์ดใบนี้มีเอฟเฟกต์นะค่อนข้างจะแสบนะครับผมอย่างแรกก็คือเราสามารถเอาการ์ดมอนเตอร์ธาตุลมครับที่เราควบคุมอยู่เอากลับขึ้นมือครับผมจากนั้นเราสามารถอัญเชิญมอนเตอร์แบบปกติมอนเตอร์ธาตุลมนะครับผมจากบนมือเราได้1ใบนะครับและการ์ดใบนี้นะครับผมก็คือถือว่าเป็นเอฟเฟกต์สามารถใช้ได้แค่1เทิร์น1ครั้งนะครับผมการ์ดใบนี้ถือว่าชื่อ Happy Lady นะครับผมไม่ว่าจะอยู่ในฟิลด์อยู่ในสุสานนะครับผมก็ถือเป็น Happy Lady หมดเลยนะครับพูดง่ายคือเอามาเพิ่มเติมให้เด็ก Happy มาเล่นได้นะครับก็อาจจะพูดง่ายคืออนาคตเนี่ยผมว่าพวกเราอาจจะได้จัดเด็กค่ายโกนสุสคุของ Happy Lady เร็วๆนี้แหละครับต
ต่อมาครับผมการ์ดใบนี้นะครับผมถ้าตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าในสนามเนี่ยการ์ดใบนี้จะไม่สามารถใช้ในการบูชยันได้ครับผมนอกจากบูชยันให้กับเผ่ามอนเตอร์เผ่านักรบเท่านั้นนะครับในช่วงสแตนด์บายเฟสนะครับผมการ์ดใบนี้ในสุสานและมอนเตอร์ในสุสานของเราทั้งหมดเป็นเผ่านักรบนะครับเราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้แบบพิเศษได้นะครับโดยเราสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้ได้เนี่ยคือในสนามเราต้องไม่มีมอนเตอร์อยู่เลยนะครับผมจึงสามารถใช้ได้พูดง่ายคือมันเป็นตัวที่เอาไว้เล่นได้ดีนะสำหรับเด็กเผ่านักรบนะครับผมช่วยได้เยอะเลยครับถ้าเลือกเป้าหมายการ์ดเวทมนต์กับดักให้เราควบคุม1ใบนะครับผมถูกทำลายสุสานนะครับผมเอาลงสุสานจากนั้นก็คือเลือกทำลายการ์ดเป้าหมายในฟิลด์ได้1ใบครับผมคอมโบค่อนข้างจะแสบนะครับผมก็คือใช้เล่นคู่กับพวกการ์ดเวทมนต์กับดักที่หงายหน้าคว่ำหน้าในสนามแล้วที่เป็นพวกเวทมนต์กับดักที่เป็นเวทมนต์อินสแตนต์นะครับผมหรือกับดักทันทีนะแนะนำให้ใช้การ์ดใบนี้ก่อนครับผมวิธีการใช้ที่แบบประสิทธิภาพสูงสุดนะก็คือใช้การ์ดใบนี้ก่อนนะครับผมจากนั้นเลือกเป้าหมายการ์ดเวทมนต์กับเวทมนต์สายฟ้านะครับผมหรือการ์ดกับดักของเรานะครับสั่งทำลายใบนั้นทิ้งซะจากนั้นก็ทำการแทรกครับเปิดหงายหน้าขึ้นมาเพื่อเปิดแทรกจังหวะอีกทีนึงทีนี้เราก็ได้ผลการ์ดที่หมอบอยู่นะครับผมแล้วก็สามารถทำลายการ์ดกับดักที่ฝ่ายได้ด้วยนะพูดง่ายคือถ้าใช้ดีๆนะครับผมการ์ดเป็นการ์ดที่โหดใบนึงเลยนะครับสมควรครับที่จะขึ้นมาเป็น SR นะครับต่อมาครับผมก็คือการ์ดใบนี้จะสามารถใช้ได้นะครับผมก็คือฝ่ายตรงข้ามต้องมีการ์ดที่เวทมนต์กับดักที่เซตอยู่ครับพอเราใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันการ์ดใบนี้จะไปล็อกการ์ดเวทมนต์กับดักที่เราเลือกนะครับผมเซตและฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถเปิดหนีได้ครับและตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าในสนามนะครับการ์ดเวทมนต์กับดักที่เราเลือกอยู่จะไม่สามารถเปิดใช้งานได้นะครับพอเปิดใช้งานตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าในสนามพิธีมอนเตอร์เผ่านักรบของเรานักรบแล้วก็สัตว์ป่าครับสองเผ่าเนี้ยจะพลังโจมตีเพิ่มขึ้น100นะครับผมพูดง่ายคือเป็นการ์ดที่ล็อกฝ่ายตรงข้ามนะครับผมให้ฝ่ายตรงข้ามเล่นยากขึ้นและบวกกับเพิ่มโจมตีให้กับฝ่ายเราด้วยนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดใครที่ค่อนข้างจะชอบความชัวร์นะและเล่นเด็กเผ่าสัตว์ป่าหรือเผ่านักรบนะครับผมใบนี้ก็เป็นอีกใบนึงที่น่าสนใจครับโอเคครับเลือกเป้าหมายนะครับผมมอนเตอร์เลเวล4นะครับผมหรือต่ำกว่าในสุสานครับจากนั้นอัญเชิญมอนเตอร์ตัวนั้นแบบพิเศษครับผมเข้ามาในสนามเลยนะครับและพลังโจมตีของมอนเตอร์ที่เราเลือกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนดาวนะครับผมดาวเลเวลละ100ครับก็คือข้อดีของการ์ดใบนี้ครับผมก็คือมันสามารถขุดมอนเตอร์เลเวล4ดาวครับต่ำกว่าหรือต่ำกว่าเนี่ยเอาเข้ามาในสนามได้นะครับผมซึ่งก็และนอกจากนี้เนี่ยก็พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมด้วยครับใช้ง่ายครับผมสำหรับใครที่ชอบเล่นเด็กมอนเตอร์สีดาวแบบบ้าพลังนะครับผมก็เป็นเด็กที่น่าสนใจเลยครับครับการ์ดใบนี้นะครับผมก็เมื่อเปิดการ์ดใบนี้การ์ดใบนี้จะกลายเป็นมอนเตอร์นะครับผมพลังโจมตี 1,800 นะครับผมป้องกัน100นะครับการ์ดใบนี้ยังถือว่าเป็นการ์ดกับดักอยู่นะครับถ้าเกิดการ์ดใบนี้ไปต่อสู้กับใครขึ้นมานะครับผมหลังจากจบคำนวณความเสียหายจากการต่อสู้เสร็จปุ๊บเนี่ยทำลายมอนเตอร์ต่อสู้ทิ้งเลยนะครับพูดง่ายคือมันเป็นการ์ดที่แสบนะครับผมใครไปตีมันตายขึ้นมานะมันเอาเข้าตายเลยนะครับต่อเลยครับ Hex Frame ครับผมอันนี้เป็นสายจะบอกอะไรเปลวเพลิงหมอกหรือหมอกเปลวเพลิงเสียต้องพูดว่าหมอกเปลวเพลิงนะครับผมการ์ดใบนี้ไม่สามารถลงพิเศษได้ครับผมนอกจากเอฟเฟคของHex Frameด้วยกันเท่านั้นนะครับฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถเลือกเป้าหมายเอฟเฟคที่การ์ดใบนี้ได้นะครับเราสามารถทิ้งการ์ดในมือมอนเตอร์นะครับผมสามารถทิ้งการ์ดมอนเตอร์ธาตุไฟในมือนะครับผมลงสุสานครับและจากนั้นสั่งบูชเชียนการ์ดใบนี้นะครับผมจะทำการอัญเชิญมอนเตอร์นะครับผมที่ชื่อเฮดเฟรมนะครับผม2ใบครับจากในเด็กแล้วก็1เทิร์นจะสามารถใช้เอฟเฟกต์ได้แค่1ครั้งนะครับพูดง่ายคือถ้าไอเนี่ยอยู่ในสนามเมื่อไหร่นะครับผมมันแซกตุ๊บปุ๊บมันเปิดมา2ตัวเลยครับพูดง่ายคือมันเป็นตัวจุดระเบิดที่ดีมากนะนะครับผมต้องยอมรับว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับต่อไปก็เป็นเฟรมคิงนะครับผมถ้าเกิดเฟรมคิงนะครับผมถูกทำลายด้วยผลของเอฟเฟกต์การ์ดนะครับผมที่ไม่รับจากพวกดาเมจสเต็ปนะครับเราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้แบบพิเศษจากบนมือได้เลยครับและในช่วงสแตนด์บายเฟสนะจนกว่าเท่าช่วงสแตนด์บายเฟสเนี่ยถ้าการ์ดใบนี้ถูกทำลายด้วยผลของเอฟเฟกต์การ์ดนะครับผมลงสุสานเราสามารถเสิร์ชหาการ์ดเฟรมคิงครับในเด็กครับขึ้นมือได้เลยก็โอเคครับมันก็เอฟเฟกต์คิงทั่วไปนะครับผมแต่ข้อดีก็คือมันไม่หมดนะมันเราสามารถเสิร์ชหาขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับเผ่านะครับผมเป็นเผ่าบีวอริเออร์นะครับผมซึ่งพลังโจมตี 1,800 นะเล่นคู่กับฟิวโจโนก็สนุกเลยครับครับซิกซัมบูไรนะครับผมในช่วงดาเมจสเต็ปนะครับผมถ้าเกิดการ์ดใบนี้ไปตีมอนเตอร์ที่คว่ำอยู่นะครับก็ทำลายแม่งทิ้งเลยจบข่าวนะครับแต่เราต้องมีมอนเตอร์ซิกซัมบูไรอยู่ในสนามนะครับถึงจะสามารถใช้ได้แล้วถ้าเกิด
มอนสเตอร์ซิกซามูไรถูกทำลายเนี่ยเราสามารถให้ตัวอื่นตายแทนได้นะครับผมในจังหวะหนึ่งนะพูดง่ายก็คือไอตัวนี้นะครับผมก็คือตีมอนคว่ำได้เมื่อไหร่คือตายนะครับใช้ได้ดีเลยแหละต่อมาครับก็อันนี้ไม่มีอะไรนะเป็นซิกซามูไรที่พลังโจมตีค่อนข้างจะสูงนะครับผมดิสทอมมอนสเตอร์ถ้ามันตีตัวนี้ถ้าเกิดมันตนตนถ้ามันมอนสเตอร์ตัวนี้ครับผมโดนตีนะก็ก็ใครมาตีมันอ่ะก็ตายแทนด้วยนะครับผมก็โอเคครับเป็นมอนสเตอร์รับที่ดีนะพูดง่ายคือต้องไปตีตัวอื่นก่อนนะครับใช้ได้ใช้ได้ตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าในสนามนะครับผมการ์ดใบนี้จะไม่สามารถทำการสับเปลี่ยนได้ครับผมสับเปลี่ยนก็คือสับเปลี่ยนสถานะตั้งตีป้องกันแหละครับผมอย่างนั้นก็โอเคครับพลังโจมตี 1,800 นะจัดว่าโอเคครับครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับผมการ์ดใบนี้ถือว่าชื่อ Happy Lady แค่นี้แหละจบการ์ดใบนี้ถือว่าชื่อ Happy Lady อ่ะไม่ว่าจะอยู่ในสนามหรือสุสานนะครับผมถือว่าเป็น Happy Lady หมดเลยครับอันนี้เป็นซิกซามูไรที่นิยมใส่มากนะครับผมเพราะว่าเก่งนะความสามารถก็คือถ้าเกิดเรามีมอนสเตอร์ที่ชื่อซิกซามูไรในสนามนะครับผมตัวอื่นนะเราสามารถบูชามอนสเตอร์ชื่อซิกซามูไรตัวนั้นได้ครับจากนั้นก็ทำลายมอนสเตอร์ที่เลือกเป้าหมายในสนามได้เลยนะเก่งแค่ไหนนะครับผมจับแซกระเบิดทิ้งแม่งเลยครับครับก็อันนี้นะครับผมก็คือถ้าเรามีซิกซามูไรใบอื่นอยู่นะครับผมเราสามารถสั่งทำลายการ์ดเวทมนต์กับดักนะครับผมที่คว่ำหน้าอยู่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดการ์ดใบที่ถูกทำลายจากการถูกทำลายนะเราก็สามารถเอาซิกซามูไรใบอื่นนะครับผมทำลายแทนมันได้นะซิกซามูไรจะมีเอฟเฟกต์ค่อนข้างจะประมาณนี้ครับผมจะวนๆกันไปคือ1คือตายแทนกันได้นะครับผมถ้าเกิดประมาณว่าถ้าเกิดถูกทำลายเอาไปอื่นเอาเพื่อนตายแทนได้นะครับและเอฟเฟกต์จะมีประมาณว่าถ้าเกิดมีเพื่อนอยู่ด้วยมันก็จะมีเอฟเฟกต์เพิ่มพิเศษออกมานะครับแต่พอใช้เอฟเฟกต์แล้วจะตีไม่ได้ซึ่งจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมส่วนมากนะครับต่อเลยครับเนโอสเปเชียลดาร์คแพนเทอร์นะการ์ดใบนี้นะครับผมเราสามารถเลือกการ์ดมอนสเตอร์ฝ่ายตรงข้ามครับ1ใบที่ควบคุมอยู่ได้นะครับผมจากนั้นการ์ดใบนี้จะมีชื่อนะครับผมกับเอฟเฟกต์ที่รับผลของเอฟเฟกต์เนี่ยของการ์ดใบนั้นแทนนะก็พูดง่ายคือมันจะเปลี่ยนชื่อตัวเองให้กลายเป็นมอนสเตอร์ที่เราเลือกของฝ่ายตรงข้ามครับผมจากนั้นก็รับเอฟเฟกต์ผลของการ์ดที่ส่งผลของตัวนั้นตามไปด้วยนะครับโอเคต่อมานะครับผมอันนี้ก็เป็นไงดีล่ะลิงจากซิกซามูไรนะครับผมตัวนี้ครับผมถ้ามันถูกทำลายจากการต่อสู้ลงสุสานเราสามารถเสกหาการ์ดที่เป็นเผ่าซิกซามูไรนะครับผมที่เลเวลต่ำกว่า3ดาวครับจะได้เข้ามาในสนามได้เลยนะก็พุ่มตรงว่ามันเป็นหัวโจกที่ดีนะครับผมก็คุ้นๆนะครับผมเอฟเฟกต์พวกนี้จะมีเยอะมากครับผมหลังๆเข้ามานะอันนี้ไม่มีอะไรครับผมก็คือเป็นเผ่าไดโนเสาร์พลังโจมตี 1,900 นะครับผมพูดง่ายคือถ้าเกิดเล่นคู่กับเด็กฟิลของจูราสสิกเนี่ยก็จะเป็นพลังโจมตี 2,200 นะครับผมเอามาให้เล่นเด็กฟิลจูราสสิกโดยเฉพาะนะครับเนออสครับผมเนออสไนท์การ์ดใบนี้นะครับผมก็คือฟิวชั่นโดยการเอาเอเดเมนทัลฮีโร่นะครับผมเนออสกับเผ่านักรบอะไรก็ได้ครับ1ใบนะครับผมทำการฟิวชั่นกันนะการ์ดใบนี้นะครับผมจะไม่ถือว่าเป็นชื่อว่าอีฮีโร่เนออสนะครับแล้วก็การ์ดใบนี้สามารถสั่งโจมตีได้ครั้งที่2นะครับสามารถสั่งโจมตีได้2ครั้งในบัตเทิลเฟสเดียวนะครับและฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะไม่ได้รับความเสียหายนะครับผมจากการต่อสู้พูดง่ายคือมันตีเท่าไหร่ก็ได้แต่ฝ่ายตรงข้ามมันไม่รับผลมันไม่รับความเสียหายนะครับก็โอเคครับผมเป็นตัวทำลายเน้นการเปิดทางมอนมากกว่านะครับครับอันนี้ขออภัยนะครับอันนี้ดาร์คเนโอนะครับผมก็เนโอแต่ผูกละอย่างแรกนะครับผมก็คือฟิวชั่นนะครับผมก็คืออีโร่เดียออสนะครับผมกับสเปเชียลดาร์คแพนเทอร์นะครับก็อันนี้เนี่ยก็คือฟิวชั่นตามปกตินะครับผมและเราสามารถเลือกการ์ดเป้าหมายนะครับผมที่หงายหน้ามอนสเตอร์หงายหน้าในสนาม1ใบนะครับผมจากนั้นเนี่ยก็มอนสเตอร์ที่เลือกแล้วครับผมจะสูญเสียเอฟเฟกต์ครับผมจนจบเทิร์นไปเลยนะครับแล้วก็จบเทิร์นก็กลับเข้าเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับก็ตามสเต็ปของเนออสนะครับต่อไปนะครับผมเป็นการ์ดฟิลของซิกซามูไรนะครับผมถ้าเกิดมอนสเตอร์ซิกซามูไรของเราถูกเป้าหมายถูกโจมตีนะครับผมมอนสเตอร์ตัวนั้นพลังโจมตีลดลง500ครับจะส่งผลในช่วงขณะคำนวณความเสียหายเท่านั้นนะครับพูดง่ายคือเป็นสเต็ปสุดท้ายนะครับHeadframeนะครับก็
ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถเลือกเป้าหมายเอฟเฟคที่การ์ดใบนี้ได้นะครับ1เทิร์นเราสามารถทำได้1ครั้งก็คือทิ้งการ์ดเผามอนเตอร์เผานักเผาท่ามอนเตอร์ธาตุไฟครับที่ไม่ใช่การ์ดใบนี้นะครับผมจากบนมือหรือเอาในสนามนะครับผมลูกสุสานครับและการ์ดใบนี้จะไม่ถูกทำลายด้วยผลของเอฟเฟคครับการ์ดพูดง่ายคือเอาไว้กันตายได้1ทีนะครับกันตายได้ผลของเอฟเฟคได้1ทีนะครับครับการ์ดใบนี้ไม่สามารถลงแบบปกติได้ครับผมนอกจากการลงด้วยบูชยันไม่ใช่สิขออภัยการ์ดใบนี้นะครับผมสามารถลงแบบปกติได้นะครับผมโดยไม่ต้องทำการบูชยันได้ครับผมแต่พลังโจมตีของการ์ดใบนี้จะเหลือแค่พันเดียวนะครับและถ้าเกิดก็การ์ดใบนี้จะไม่รับผลของเอฟเฟกต์ของมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามได้ครับและถ้าเกิดการ์ดใบนี้ถูกทำลายนะครับผมและลงสู่สารนะครับผมเราสามารถเอาการ์ดที่ชื่อเฮดครับก็คือจากในเด็กขึ้นมือนะครับผมก็เอาไว้ทำคอมโบกับเด็กเขานะครับซิกสมุไรอีกแล้วครับผมการ์ดใบนี้นะครับผมก็สามารถสั่งโจมตีการ์ดที่เกิดในสนามเนี่ยเรามีการ์ดที่ชื่อซิกสมุไร2ใบนะครับการ์ดใบนี้สามารถสั่งโจมตีได้2ครั้งครับและถ้าเกิดถูกทำลายเนี่ยเราสามารถเอาการ์ดใบอื่นแทนตายแทนได้นะครับผมก็เป็นการ์ดที่ถ้าจะใส่ก็คงใส่แค่ใบเดียวนะเอาไว้ปิดเกมโดยเฉพาะนะครับถ้าจะใส่ก็คงเป็นพวกมอนเตอร์แนวสวมเวทมนต์สวมใส่นะครับผมน่าจะสนใจมากเลยครับซิกซามูไรนะครับผมก็คราวนี้นะถ้าเกิดเรามีมอนเตอร์ที่ชื่อซิกซามูไรในสนามนอกจากการ์ดใบนี้นะครับผมเราสามารถสั่งทำลายการ์ดเวทมนต์กับดักที่ง่ายหน้าอยู่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใช้เอฟเฟกต์เราจะไม่สามารถสั่งตีได้นะครับแล้วก็สามารถเอาซิกซามูไรตายแทนได้1ทีนะครับประมาณนี้แหละครับถ้าเกิดเรามีมอนเตอร์ซิกซามูไรใบอื่นนะเราสามารถให้การ์ดใบนี้ครับผมสั่งโจมตีเข้าไลฟ์พอยต์ได้โดยตรงนะครับก็พันหนึ่งครับตีเข้าไลฟ์พอยต์ได้พันหนึ่งนะจัดว่าค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับการ์ดฟิลครับละดาเมจที่มาจากการต่อสู้ทั้งหมดนะครับผมของเพลเยอร์ทุกคนจะรับแค่ 1,000 นะครับพูดง่ายคือเราจะอัดแรงแค่ไหนเนี่ยเราก็รับแค่ 1,000 นะครับโอเคการ์ดเป็นบนแบบรุนแรงนะครับผมถ้าเราควบคุมซิกซามูไรตั้งแต่3ใบขึ้นไปได้เมื่อไหร่นะครับผมเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเอฟเฟกต์ใดเอฟเฟกต์หนึ่งในการ์ดนี้นะครับนั่นก็คือทำลายการ์ดมอนเตอร์ที่หงายหน้าทั้งหมดฝ่ายตรงข้ามครับหรือทำลายการ์ดเวทมนต์กับดักที่เซตโอเคที่หงายหน้าครับผมฝ่ายตรงข้ามหมดหรือทำลายการ์ดเวทมนต์กับดักที่ฝ่ายตรงข้ามเซตทั้งหมดครับเลือกเอาเลย3เอฟเฟกต์นะครับทำลายมอนเตอร์หงายหน้าทั้งหมดทำลายการ์ดเวทมนต์หงายหน้าทั้งหมดหรือทำลายการ์ดเวทมนต์กับดักที่คว่ำหน้าทั้งหมดครับเลือกเอาเลยครับ3เอฟเฟกต์นะครับเลือกเป้าหมายฟิวชั่นมอนเตอร์ครับจากในสุสานเอากลับเข้าเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับผมโดยนั้นต้องมีชื่อว่าอีฮีโร่ครับแล้วก็จากนั้นทำการจวกการ์ด3ใบครับผมเราสามารถไล่การ์ดใบนี้ได้แค่1ครั้งใน1เทิร์นนะครับก็เอาไว้สำหรับพวกเด็กฟิวชั่นนะครับผมที่ฟิวชั่นมากๆแล้วประมาณว่ามันแป๊กนะครับผมโดนเข้าฝ่ายตรงข้ามกวาดกลับมานะครับผมเราก็ใช้การ์ดใบนี้เอากลับขึ้นมาได้นะครับลิสต์นะครับผมโอเคค่อนข้างจะโหดนะครับผมแต่เงื่อนไขการใช้ยุ่งยากโคตรเลยครับเพราะเราต้องอย่างน้อยก็คือต้องมีคือพูดง่ายคือฟิวชั่นเราเน่าไป2ตัวแล้วล่ะหลักๆฮีโร่มาครับเลือกเป้าหมายมอนเตอร์ที่เราควบคุม1ใบนะครับผมจากนั้นก็เอาการ์ดที่ชื่อ Element Hero ในสุสานในเด็กของเรานะครับผมลงสุสานครับจากนั้นน่ะการ์ดใบนี้จะได้ชื่อเท่ากับมอนเตอร์ที่เลือกนะครับจนจบเธอเลยมาครับผมสามารถสวมใส่ให้กับการ์ดซิกซามูไรได้นะครับผมมอนเตอร์ที่สวมพลังโจมตีป้องกันเพิ่มขึ้น200ครับจากนั้นถ้าเกิดมีการถูกทำลายเนี่ยการ์ดจะถูกทำลายแทนนะครับการ์ดนี้ครับผมจะทำให้ผลของมอนเตอร์ที่ชื่อ F Headphase นะครับผมลดลงในการบูชาลง1นะครับแล้วตัดไปที่การ์ดนี้หงายหน้าในสนามนะเราสามารถเอาการ์ดนี้ลงสุสานได้ครับผมจากนั้นเอาการ์ดที่ชื่อ F นะครับผมที่อยู่ในเก็บยาร์ดครับผมที่ไม่ใช่การ์ดนี้เอากลับขึ้นมือนะครับถ้าเราควบคุมมอนเตอร์3ตัวนะครับผมขึ้นไปที่มีชื่อเหมือนกันนะก็เลือกการ์ดที่ฝ่ายข้างควบคุมครับ3ใบทำลายทิ้งเลยนะครับค่อนข้างจะโอเวอร์อลังการไปหน่อยนึงนะถ้าเกิดเรามีการอัญเชิญมอนเตอร์รีเวล4ดาวหรือต่ำกว่าที่เป็นภัยนักรบนะครับผมแบบปกตินะครับเราสามารถเปิดการ์ดใบนี้เพื่ออัญเชิญมอนเตอร์และการ์ดใบนี้มันจะกลายเป็นมอนเตอร์ที่ชื่อตัวเดียวกับชื่อนั้นนะครับผมรีเวลพลังโจมตีเท่ากันครับเป็นผ่านักรบนะครับผมท่าแสงนะครับผมพลังตีศูนย์ป้องกันศูนย์นะได้แค่ชื่อนะครับพูดง่ายคือถ้าเกิดใครอยากชอบใช้พวกเด็กที่ชื่อซ้ำๆกันก็น่าจะใช้ได้ครับเอาละถ้าเกิดซิกซามูไรที่เราควบคุมถูกทำลายจากการต่อสู้นะครับ
เราสามารถอัญเชิญซิกซ์ซามูไร2ใบครับจากบนมือลงมาได้เลยครับป้องกันหากมีการเลือกเป้าหมายการ์ดในสุสานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์มอนเตอร์เวทมนต์กับดักนะครับผมที่เราเลือกก็ให้ทำลายทิ้งและให้สูญเสียความสามารถและทำลายทิ้งเลยครับพูดง่ายคืออย่ามาเล่นอย่ามาเล่นสุสานนะจ๊ะครับในช่วงเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องนะครับผมในช่วงดอลเฟสนะครับผมถ้าเกิดเราจู่ได้การ์ดซิกซ์ซามูไรเนี่ยเราสามารถอัญเชิญการ์ดมอนเตอร์แบบพิเศษได้เลยครับก็แค่นี้แหละครับผมอย่างแรกนะครับผมการ์ดที่น่าสนใจมากในชุดนี้นะครับผมก็คือค่อนข้างจะหนักไปทางซิกซ์ซามูไรแน่นอนครับโอเคและนอกจากซิกซ์ซามูไรมีอะไรดีบ้างครับผมก็มีการ์ดใบนี้นะครับผมเป็นมอนเตอร์พลังโจมตี 1,800 นะครับผมและใครมาจุ่นกับเขาเนี่ยหลังจากคำนวณดาเมจเสร็จปุ๊บทำลายทิ้งพวกนี้คือเราได้มอนเตอร์พลังโจมตี 1,800 นะครับผมและใครมายุ่งกับมันนี่ถึงทำลายทิ้งเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะแสบนะครับพลังโจมตี 1,800 นี่คือแสบนะเอาเรื่องเลยครับผมดังนั้นก็เป็นการ์ดที่น่าสนมากครับต่อมานะครับผมก็อาจจะเป็นพวกการ์ดใบนี้นะครับผมเป็นการ์ดที่ใช้สำหรับทำคอมโบนะครับใครที่ชอบเดนเด็กเชนนะผมว่าน่าจะโอเคมีประโยชน์มากสำหรับผมสำหรับสเต็ปพวกเด็กเชนนะครับแน่นอนครับผมพวกตระกูลเฮฟเฟนนะครับผมพวกหมอบเพลิงพวกนี้ก็โอเคครับอันนี้อยู่ในเด็กของเขาอยู่แล้วนะจัดว่าน่าสนครับมีอะไรอีกล่ะที่เหลือนะครับผมก็เป็นฮาร์ปี้เดดี้นะครับผมเบิร์กการ์ดคอมโบทั่วไปนะครับใครที่อยากสนใจจะเล่นเด็กนักรบเนี่ยก็ใบนี้เลยครับผมเอาไปใช้ได้เลยนะสำหรับเด็กนักรบล้วนนะครับผมว่ามันน่าใช้ได้เลยแหละเอาแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นเด็กของเบดออฟสปิริตนะครับผมเป็นนี่บ็อกซ์ที่เข้ามานะครับมีหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับผมเอาไปลองเปิดดูได้นะครับวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยผมจะเริ่มกลับมารีวิวเรื่อยๆแล้วนะครับคราวนี้ก็น่าจะอัปเดตเด็กซิกซามูไรได้นะครับผมอาจจะยังไม่พร้อมนะครับผมดังนั้นก็จะเล่นเท่าที่เล่นนะครับเพราะซิกซามูไรเนี่ยมันมี2สไตล์นะครับผมก็คือเน้นตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับผมใครชอบความไวก็จะเน้นตัวเล็กนะครับส่วนใครชอบความใหญ่ๆอลังการนี่ก็จะเน้นตัวใหญ่นะครับผมคงไม่น่าจะมีเพชรมากพอที่จะไปรีวิวเด็กตัวใหญ่ได้นะครับผมดังนั้นผมจะมารีวิวเด็กตัวเล็กแทนซิกซามูไรสายถูกอ่ะซิกซามูไรสายถูกนะครับผมดังนั้นก็โอเคครับงั้นพรุ่งนี้นะครับผมจะเป็นคิวของเด็กซิกซามูไรสายถูกนะครับผมโอเคงั้นพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ